มารอบโลกเฮ้ยไปฝังเข็มมารอบโลกแล้วรอบโลกที่ไหนใครว่าดีไปหมดถ้าผมทำให้หายเดี๋ยวนี้อ่ะทำให้หายเดี๋ยวนี้เหรออ่ะเดี๋ยวนี้ล่ะก็ดีสิก็ได้บุญมหาศาลแล้วผมก็ร่วมบุญด้วยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะไม่มีปัญหาอะไรนี่คือระดับเศรษฐีพูดไม่ใช่เศรษฐีก็คือเราต้องตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันเป็นความกตัญญูที่พระเจ้าสอนไว้ว่าต้องมีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลงมีก็ต้องแบ่งกันใช้เนี่ยมันโนดมันโนดเปียบเลยเหนือกว่านวดเยอะอาจจะเยอะกว่าแต่ว่าถ้าตายนี้ไงผมเจอมาเยอะขั้นผมทนไม่ไหวกดตัวเนี้ยแรงกว่านี้เจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บดูสิท่าเขาหมอแข็งแรงนะโอ้โหอายุขนาดนี้นะ74ผม76โอ้77ยัง77อ่ะยังกล้ามเนื้อนี้อยู่อีกนานครับโอ้ยไม่ไหวหรอกเจ็บตายมันนั่งลุกไม่ได้ไงนั่งนอนไม่สะดวกไงคอยดูเดี๋ยวความสะดวกไปโทษครับคอยดูโทษครับจริงไหมพลังงานวัสดุมันสามารถช่วยได้ฉับพลันทันใดไหมผมเรียกว่าการแพทย์ทางออกก็ดีแล้วล่ะนี่แหละเรียกอะไรก็ได้ขอไม่หายนั่นแหละใช่ไหมครับผมไปผมลองมาหมดเนี่ยจะเป็นดึงขาดึงแขนดึงกดจุดด้วยสแตนเลสเป็นแท่งๆอุ้ยเอวหลังไหลซัดมาหมดอ่ะลองมาเอาใครพอดีลองมาเจอสองมือเปล่าอืมโทษครับดูครับมันอยู่คนละเรื่องนะหลังผมจะรู้คีย์ของการของความสมดุลโทษครับผมจะรู้ช่องว่างความสมดุลโทษครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับขยับเองครับยังไม่ได้เหมือนเดิมยังไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเพราะหัวไหล่ข้างในข้อต่อแป๊บเลยถ้าผมทำแรงแรงแล้วก็ตรงนี้จะเจ็บมากตลอด24ชั่วโมงว้าวแปลว่าเอวผมพังหมดแล้วเอางี้แล้วกันหมอห้ามผมยกของหนักเกิน3กิโลอายุยี่ดูชิโทษครับเอาละสิ่งที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่นะใช่มันจะระแวงไม่ต้องระแวงค่อยๆไปหน่อยหน้าขึ้นนิดหนึ่งครับผมหน่อยหน้าขึ้นหน่อยดีมากครับโทษครับโทษครับโทษครับอยู่แค่นี้โทษครับโทษครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมอย่าเพิ่งครับคางอะไรผมไหล่ผมที่คางสังเกตครับเบาไปน่ะเบาไปต้องหนักกว่านี้งั้นแหละใช่โอ้โหถึงจะโอใช่ไหมใช่โทษครับโทษครับอยู่เย็นเฉยเปิบถามว่านั่นน่ะมีร่องรอยของคำว่าหย่อนหย่อนมีร่องรอยผมโดนหนักวันนี้มาเยอะไงแล้วผมอาการผมมันแรงมากอ่ะมันเคลื่อนลังรุนแรงไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าดีขึ้นไปพูดตรงๆนะลองทีเดียวลองหลายๆท่าดูสิโทษครับอึ๊บโทษครับปรับดูพลังงานบริสุทธิ์ดูสิไหวไหมครับ
ตอบไหวไหมครับ3 2เจ็บดีเจ็บดีเจ็บดีแต่ว่าถูกจุดไงเจ็บก็ดีถูกจุดไงถ้ามันไม่เจ็บแสดงผิดไม่โดนจุดที่มันป่วยใช่ไหมถ้าโดนจุดที่มันถ้ามันป่วยเนี่ยมันจะเจ็บมันจะเพิ่มความเจ็บไปหน่อยนึงใช่แต่มันแล้วก็ต้องทนไงต้องทนไม่ใช่เพราะว่าลุงหมอทำให้เจ็บมันเจ็บอยู่แล้วอ่ะแต่ทำเจ็บเพิ่มขึ้นเมื่อมันไปนวดอะไรไปจับเส้นไหนกดเส้นอะไรน่ะนวดไทยๆอ่ะเจ็บจะตายแต่ก็ต้องทนไงนี่ก็เจ็บเนี่ยแต่ว่านี่ผมมีปัญหาแต่ว่าอาจจะต่อเนื่องใช่ไหมครับต่อเนื่องโปรดสังเกตนี่คือพลังงานบริสุทธิ์จากลูกงอกแข็งแรงเนาะไม่ได้แข็งแรงมันก็ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยโทษครับปั๊บเปิดอ้อยเลยร้องอ้อยเลยล่ะตรงนี้เจ็บเหรอฮะอันนี้ไม่เจ็บหรอกโอ้ไหมบอก24ชั่วโมงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ขยับสิครับเมื่อไหร่บอกว่าปวด24ชั่วโมงข้างในอยู่ข้างในลึกเนาะข้างในข้อต่อฮะแววผมเอาอยู่เลยบอกว่าผมเอาอยู่นะผมว่าผมเอาอยู่นะหลังเอวครับผมไปหลังนะครับท่านสามสองขยับเองนะสิถามมีร่องรอยบ้างไหมมันก็ดีนะก็สบายดีไงคือมันเหมือนนวดไงแต่ของที่คุณหมอทำเนี่ยมันก็แรงดีไงเพราะแรงดีมากแรงดีต้องพรุ่งนี้จะรู้ว่ามันดีไม่ดีวันนี้ก็เดี๋ยวนี้มีไหมยังเจ็บอยู่เจ็บเอวอ่ะเอวผมนะเท่าเดิมนะเอวอ่ะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่เปลี่ยนแปลงเอวไม่ขอเวลาผมเอาเครื่องมือมากี่วันมากี่เครื่องมือเอาเครื่องมือมาผมเดินไปเดินกลับไม่เกิน1นาทีลองดูใช่นะลองดูประมาณ1นาทีใช่รู้จักที่นี่ได้ยังไงเพื่อนพามาเขาไปเล่าอะไรฟังเขาบอกให้มาลองใช้อะไรพลังงานอะไรที่คุณว่านั่นแหละให้มาลองแล้วก็ดูวิดีโออะไรนั่นคือผมลองมาหมดแล้วไงอันนี้ยังไม่ลองก็ต้องมาลองคำว่าลองลองอะไรมาอะไรบ้างที่ทำมามั่งแล้วอะไรบ้างนวดมาแน่นอนไอ้นวดกดเส้นกดด้วยไม้ไผ่เป็นแท่งๆตอกเส้นกดด้วยสแตนเลสเฉพาะจุดขั้นร้องอ่ะขั้นร้องขอชีวิตอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็ยาไทยจีนฝรั่งสมุนไพรครบกระบวนผมรักษามาประมาณ40ปีเดี๋ยวนะทีนี้จุดเริ่มต้นที่บอกว่าผ่าหลังตอนนั้นมันก่อนหน้านั้นมันเป็นอะไรถึงไปผ่าหลังก็หมอเขาวิเคราะห์ว่ามันเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทหมอโรคมันเสื่อมที่เอวข้อที่4 5ครับนี่เขาว่าอย่างงั้นก่อนหน้านั้นปวดหลังมาก่อนแล้วใช่ใช่ใช่อ๋อผมโดนมาแล้วเนี่ยเจ็บโดนขายโดนแล้วโดนขายเนาะเจ็บนี่ไปถึงหลังเหรออาจารย์หมอไปถึงหลังเลยใช่ไหมเนี่ยพูดไปมันต่อถึงหลังใช่ไหมแน่นอนครับถึงหมดจะถึงกันหมดจะถึงสะเทือนหมดมันจะสะเทือนไปหมดไม่ใช่ครับปวดถึงขนาดที่คุณอาก็ยังทำอะไรได้ปกติเนาะไม่ปกติยกของหนักไม่ได้ก้มหลังไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้นั่งยองๆไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้แล้วนอนล่ะ
นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับแต่ดูอาไม่เป็นอะไรเลยนะก็ภายนอกไงใสมากเออดูภายนอกไงเจ็บเจ็บตอนนั้นที่ผ่านั้นกี่อายุเท่าไหร่ครับผ่าตอนนั้นอายุประมาณ35ตอนนี้ฮะ76 77โอ้แต่ผมออกกำลังกายประจำไงผมอยู่ได้ออกกำลังกายประจำคุมอาหารไม่กินแบบตามใจปากกินเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นกินนอกเรื่องเนี่ยกินได้บางครั้งบางคราวเท่านั้น มีวินัยในการกินมีวินัยในการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอารมณ์โกรธโลภหลงต้องคุมให้อยู่ไม่งั้นเราจะเป็นเท่าไหร่จะไม่เหลือเหนื่อยไหมโกรธใครก็ระบายคนอยู่รอบข้างเราก็จะไม่มีความสุขเครียดโทษครับตัวหลักก็เลยนะฮะต่อไปนี้ผมเคยหมอต้องเบาตัวนี้วัดหน่อยนะเพราะเขาต่อคอผมนี่มันเคยชำรุดเคยเอ็กเซย์ตรงแรงอ่ะเพราะว่าหมอนวดไงอัดผมแรงไปหน่อยขั้นหมอโรงพยาบาลให้ผ่าผมบอกให้ผมไม่ผ่าหรอกผมจะค่อยๆรักษาเอาหมอวิภาวดีให้ผ่าคอกระดูกคอข้อที่5บอกไม่ได้หรอกผ่าสองเดนอัตราเสียงมันสูงสูงมันสูงมันผ่าหลังไงหมอบางคนมาพลาดเลยอ่ะใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมอายุน้อยผมก็ตัดใจลองดูไง มันไม่กลัวความตายไง ตอนนี้มันก็ไม่กลัวความตายแต่กลัวความเจ็บคนข้างหลังลำบากนะถ้าเราป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยคนข้างหลังลำบากมากเลยอ่ะเราก็เลยต้องพยายามหาวิธีอื่นเนาะก็สังเกตไปแล้วหลังนี่นั่นแหละนั่นแหละดีนี่แหละเจ็บดีเจ็บดีเจ็บดีแสดงว่าโดนจุดไงถ้าไม่เจ็บก็ไม่โดนกระดูกผมไม่เป็นไรนะผมเช็คเอ็กซเรย์ดูนะแต่ว่าไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นพังผืดมันยางรถยนต์เนี่ยดอกเหลือแต่ว่าวิ่งไม่ได้แข็งนี่มันไม่ยืดหยุ่นไงด้านหมดมันไม่ได้นะมันไม่ยืดหยุ่นนะฮะนั่นแหละนั่นแหละพอไหมเนี่ยพอที่เพิ่มอีกอะไรพอดีขอดูว่าเอฟเฟกต์คืนนี้ก่อนนะครับต้องรอให้เวลาไงอาจจะเป็นไข้ก็ได้เป็นไปได้ใช่ไหมมันแล้วแต่ว่าร่างกายมีภูมิต้านทานเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมผมเคยไปนวดแรงๆนะกลับมาไข้ขึ้นก็มีอัดเอาอัดเต็มที่ตามตำราผมจะยอมเพื่อเยียบในเบาหัวไหมเดี๋ยวนี้ผมไม่มีปัญหาคือเอวโอไหมมีส่วนโอบ้างไหมก็โอเคก็ดีแหละได้นวดมันดีเท่านั้นแหละเส้นมันได้คลายไงดีเท่านั้นแหละเหมือนออกกำลังกายออกกำลังกายเดี๋ยวจะสดชื่นหลั่งสารเอ็นโดฟินออกมาแล้วกล้ามเนื้อมันขยายตัวนี่หรอแล้วลมก็เดินไงเนี่ยแล้วลมมันเดินคล่องขึ้นไงครับครับก็ดีถ้าลองเปรียบเทียบระหว่างก่อนนี้ไปใช้บริการนู่นเยอะแยะสารพัดนะกับผมแค่ใช้เวลาเท่านี้แล้วผมใช้ส่วนตัวยังไม่พอพลังภายในเครื่องทั่วมันเป็นโมเมนตัมอะไรเนี่ยนี่เป็นโมเมนตัมช่วยนะฮะแค่นี้เป็นเพียงแค่โมเมนตัมของช่วยผมให้แฟนผมนะมีค้อนยางทุบอย่างเงี้ยแรงประมาณเนี้ยมันก็คลายมันก็สบายชั่วคราวเดี๋ยวก็พอทุกวันก็เหมือนเดิมนั่นคือชั่วคราวนะดูซิว่าลองอันนี้ลองยาวเท่ากันไหมระหว่างผมใส่เข้าไปเท่ากันที่ว่าแล้วเปรียบเทียบแฟนเปรียบเทียบหนักด้วยความเคารพคุณอาโดยปกติคุณอาทำอะไรครับปกติไม่ทำอะไรผมก็เสียนานแล้วแต่ก่อนหน้านี้ผมเครียดจัดผมเรียนหนังสือเนี่ยผมเรียนหนังสือ full time เนาะผมทำงาน full time ประมาณ10ป
ประมาณ10ปี9ปี10ปีแล้วซัมเมอร์ผมจะทำงาน2จ็อบ18ชั่วโมงมีเวลานอนนิดเดียวผมทำมา10ปีเพื่อที่จะสปอร์ตตัวเองให้ได้รับรองดูแลค่าใช้จ่ายให้ตัวเองให้ได้และให้เรียนจบที่พูดนี้คือประเทศอเมริกาอันนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรพิเศษหรอกผมไปเพราะความดันทุนลังไงเพราะเราไม่มีพ่อมีแม่ใช่ไหมถ้าเราไม่ดันทุนลังไปแล้วก็ตายอย่างเดียวอะนึกออกไหมตอนนั้นมีแค่จุฬาธรรมศาสตร์สองแห่งแล้วผมไม่มีเส้นมีสายเข้าใจไงผมไม่คนเรียนเก่งมากผมเรียนค่อนข้างดีแต่ไม่ถึงขั้น A plus มี B บ้าง A บ้าง C บ้างอะไรเนี่ยเรียนสายอะไรครับฮะสายอะไรผมเรียนบริหารจบก็ทำงานที่นู่นเลยไม่ทำผมกลับมาทำงานที่นี่ที่นู่นทำงานอยู่แล้วไงก่อนจบก็ทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วเอ๊ะจะไปถึงขนาดนั้นทำไมไม่อยู่ที่นั่นซะเลยก็นะเพราะไม่ชอบไปเรียนเฉยไปเรียนแล้วก็ไปเอาจุดเป้าหมายคือเรียนให้จบแล้วกลับมาไม่ให้ตกงานพ่อแม่ไม่มีใครจะเลี้ยงไงผมจบม.6เมืองไทยเนี่ยกินข้าววัดมาตลอดหมอว่าไปเดี๋ยวคนหลังรออยู่สงสารที่ทำไปด้วยก็คุยไปด้วยไม่ได้ว่าคุยไม่ได้หยุดคุยสงสารคนรอคนบอกบางคนนั่งนานไม่ได้ผมนั่งนานไม่ได้เครียดรู้สึกสะเทือนไหมครับสะเทือนตอนนี้ก็บอกให้ทราบนะฮะกำลังเร่งเข้าไปยังประสาทสมองนะครับตอนนี้กำลังใส่สัญญาณใหม่เปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบใหม่ฟังชิปใหม่หมดชิปใหม่ล้างเครื่องล้างเครื่องรีดของเก่าใส่โปรแกรมใหม่เข้าไปสังเกตมันจะเบาหลังจากที่ผมผ่านมาแล้วมันจะเบาโอเคนะสบายนะขนาดนี้โอเคโอเคเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บแต่ทนเอาไงไม่ให้ทนเพราะทนนั้นมันจะโอเวอร์ฝ่ายผมนี่ทนไม่ได้เพราะว่าผมเป็นเอเนอร์จีไม่ใช่ฟอร์สธรรมดาตัวไปจะเป็นฟอร์สโอ้ยพอแล้วพอแล้วตัวไปจะเจอฟอร์สเจอพาวแค่พาวเวอร์นะของผมเป็นเอเนอร์จีซ่อนอยู่ในพาวเวอร์อีกชั้นจะต่างกันตรงนั้นมันเหมือนกระแสไฟฟ้านะมองไม่เห็นนะถูกต้องครับแล้วผมก็เรียกว่าไฟฟ้าสถิตด้วยซ้ำไปมีเหตุผลผมฟังผมรับได้ครับครับอิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สายศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะ 99% บอกให้ 1% คือจิตศาสตร์เอา 1% มาใช้ของจิตโอเคนอนนั่นเป็นวิทยาศาสตร์หมดแล้วก็ธรรมชาติที่เราใช้กันอยู่นะโอเคมั้ยเบาเนาะเพราะฉะนั้นคืนนี้จะหลับสบายตัวแปรตัวนั้นคือหลับสบายคืนนี้มองตรงนี้ไปก่อนครับถ้าหลับสบายปั๊บร่างกายก็ได้พักผ่อนเต็มที่แน่นอนแม้ energy จะกลับมาถูกต้องครับตัว PE มันทำงานโดยประกอบกับที่ออกกำลังกายประจำอยู่แล้วครับผมจะดีขึ้นครับหลับนี้ผมรับได้ครับผมรับได้เนี่ยรับได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เชิงองค์หมายครับยินดีคุณนาที่คุณนาพูดอย่างนี้ครับดีมากๆเลยที่สื่อสารแบบนี้เพราะมันไม่ใช่เป็นการหลอกลวงหรือเสียสัตว์ครับนะครับล้วนๆแต่ก็อย่างนี้คุณนาด้วยความเคารพขอให้ตั้งข้อสังเกตด้วยหลังจากนี้ไปว่าขอให้รายงานผลหน่อยจะดีมากเลยว่าแย่ขึ้นแย่เลยไม่ไหวเลยมันไม่แย่ขึ้นหรือไม่รู้สึกอะไรเลยหมายถึงหลังจากตื่นพรุ่งนี้นะฮะกับอีกอันนึงก็คือแม้แต่เพียงดีขึ้น 1% ก็ขอให้รายงานมาครับผมได้ครับผมคือผมเป็นมานานนี่หรอ40ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะให้มันหายปั๊บจะถึงเป็นมานานผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่าโครงสร้างของคนอายุขนาดนี้จะดีขนาดนี้ผมออกกำลังกายไงเรื่องไหนผมกินถูกต้องไงนี่หรอไหมผมเคยน้ำหนัก56สูงสุดตอนนี้คือ52หลายกิโลแล้ว52ตอนนี้รู้สึกกี่เปอร์เซ็นต์บอกคุณลุงได้เลยครับสบายตัวรวมๆก็สบายตัวสิบเปอร์เซ็นต์นะพอแค่ห้าก็พอผมว่า 1% ก็จะมีผลมากก็ถือว่ามีประโยชน์เนาะถือว่าได้กำไรแล้วเดินคู่คอยดูคืนนี้ผมบอกว่าจะนอนหลับสบายการนอนหลับเป็นเครื่องวัดตัวหนึ่งเลยครับตัวเป็นนะเป็นครับผมเป็นทินเลอร์ตัวหนึ่งที่จะคอยคอนเฟิร์มนะครับอินดิเคเตอร์หรือคันอินดิเคเตอร์หมายเลขถัดไปครับผมจะได้สัญญาณที่ดีกว่าขึ้นมาครับผมเชิญครับผมขอบคุณมากครับ
นั่งฟังกันถ้าผมหายนี่นะถ้าไม่ทำไปทำมาไม่รู้เลยว่าไม่ให้กันนั่งไม่ยิงอันนี้เข้าใจได้บ้างครับโอเครับทราบตามนั้นอะไรกันหนอ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 เห็นแล้วเดินได้วิ่งได้เลย